กลุ่มตรีเพชรโดยนายวิชัยศินอนันพัฒ์กรรมการบริษัทตรีเพชรอีสุสเซลส์จำกัดเปิดเผยถึงการแข่งขันกอล์ฟรายการอีสุสเทลน์มาสเตอร์พร้อมฉลองครบรอบ10ปีของการจัดการแข่งขันด้วยการพาผู้ชนะเลิศทุกประเภทไปตีกอล์ฟไกลถึงดูไบประเทศสหรัฐอ,อเมริกาโดยการแข่งขันในรอบคัดเลือกนั้นมีทั้งสิ้น6สนามเริ่มต้นสนามแรกที่สนามกอล์ฟราชพฤกษ กรุงเทพครับสำหรับผลการแข่งขันสนามแรกของปีนี้ในประเภทของ Overall l o ล Gross เด็กชายเตชินวิชัยนรงสกอร์รวม2อันเดพา67ในฟล g h เอชนะเลิศได้แก่คุณโคสิษคุณวงสกอร์รวม4อันเดพา67ไิฟลาบชนะเลิศชนะเลิศได้แก่คุณไพยโรจันเรืองสกอร์รวม13อันเดพา70ครับ l ฟล์ด4ช anelle ได้แก่คุณทรงวุฒิคิดควรสกอร์รวม19อันเดอร์พา71สำหรับสนามที่2จะแข่งขันกันที่สนามอัพายกอล์ฟรีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่29พฤษภาคมนี้ครับ